ทีชาไม่ไปทำงานกับคุณพีระนะคะแค่ไปดูบัญชีนิดๆหน่อยๆที่ผับของคุณพีระมันไม่ยากหรอกค่ะทีชาแต่งานผับบาร์ทิชาไม่ถนัดแล้วทิชาก็ไม่อยากทิ้งงานที่มูลนิธิด้วยค่ะงานที่มูลนิธิทิชาก็ทำต่อไปคุณแม่ไม่ได้บอกซะหน่อยว่าไม่ให้ทิชาทำส่วนงานที่ผับอีกหน่อยก็ชินไปเองแต่ทิชาไม่ชอบนี่คะไม่ชอบทั้งคุณพีระแล้วก็ไม่ชอบธุรกิจของเขาอ่ะแต่เงินจากธุรกิจของเขามันเป็นเงินบริจาคหลักของมูลนิธิของเรานะคะแต่คุณแม่ก็รู้นี่คะว่าเขาทำอะไรคุณแม่ไม่ชอบก้าวก่ายเรื่องส่วนตัวของคนอื่นค่ะทิชาไม่ต้องคิดมากนะคะแค่ทำตามที่คุณแม่บอกก็พอทิชาต้องเชื่อคุณแม่นะคะแล้วทิชาจะสบายไม่ได้อยากสบายเหมือนคุณแม่นี่คะแกอ่ะไม่น่าไปยอมไปชัยมันเลยอ่ะมันทำกับแกขนาดนี้นะแกน่าจะลากคอมันเข้าคุกแล้วแกคิดว่าฉันไม่อยากทำเหรอแต่ขืนเอาเรื่องมันนะแม่เอาฉันตายแน่มแม่แกนี่ก็ยังไงเห็นผัวเด็กคนใหม่ดีกว่าลูกในไส้อย่างนี้หรอแกเอางี้มะแกไปอยู่ที่อื่นปะแล้วไงแกแล้วก็ปล่อยให้ชัยมันปอกลอกแม่ฉันสบายๆเนี่ยนะถึงไอ้ชัยไม่ปอกลอกนะแม่แกก็พร้อมจะลอกทั้งเนื้อทั้งตัวให้บ่อนอยู่แล้วปะขอโทษฉันไม่ได้ตั้งใจอ่ะแกอย่าโกรธฉันนะฉันไม่โกรธกันหรอกแกพูดความจริงนี่หว่าพี่เหมียวพี่เหมียวใช่ไหมจ๊ะหนูชื่อส้มนะส้มรู้เรื่องพี่เหมียวแล้วนะจ๊ะส้มรู้สึกสงสารพี่มากเลยหน้าพี่นี่ที่โดนผัวสาดน้ำกรดใส่ใช่ไหมชายนี่มันเลวจริงๆเลยนะน่าจะเถื่อนทิ้งเป็ดกินให้หมดเลยพี่ว่าไหมจ๊ะพี่ก็ว่าอย่างนั้นใช่ขอบใจนะน้องส้มส้มจ๋าไอ้ไอ้เหมียวแกจะรีบไปไหนวะนี่มีปัญหาอะไรมากปะยืนขวางอยู่ได้ก็เลยมายุ่งกับแฟนอ้วพี่เนี่ยอย่ามาหึงเรียราได้ปะหลีกไปเลยพี่เหมียวอบป้าเขาจะรีบไปตอกบาทนี่อบป้าอบลุงอะไรกันอ่ะไม่มีไปรุมย่ากันที่อื่นเลยปะหลบไปได้ละฉันจะไม่ทันอยู่แล้วเนี่ยไม่ถ้าฉันตอกบาทไม่ทันนะฉันจะตอกหน้าแกให้คว่ำเลยหลบไปดิกลัวจังเลยนะกลัวจังกลัวตายกลัวตายส่งแย่งหนูเว้ยส่งน้ำหน้าพี่เหมียวน้องส้มรอเฮียก่อนถ้าเอาเงินไปก็สารภาพมาซะฉันไม่ได้เอาเงินใครไปแล้วถ้าเองไม่ได้เอาเงินไปแล้วใครเอาเงินของเพื่อนๆไปอะคนอื่นมีเยอะแยะทำไมไม่สงสารที่สงสัยเองก็เพราะว่าเองเนี่ยเป็นหนี้คนอื่นเขาไปทั่วใช้เงินเกินตัวซื้อแต่ของแพงๆใช้อ่ะลาออกไปซะไม่งั้นฉันแจ้งตำรวจแน่เฮ้ยรับรองว่าเดือดร้อนพี่โชตทำเกินไหมป่ะพี่อะไรมีใครเห็นเมียขโมยเงินบ้างไม่เห็นแล้วเงินที่ถูกขโมยไปมันไปอยู่กับเมียจริงๆหรือเปล่าวะทำไมพี่ไม่สอบสวนกันเองก่อนอ่ะเฮ้ยถ้ารักความยุติธรรมขนาดนั้นอ่ะก็เอาเงินเดือนตัวเองไปออกให้เมี่ยงมันเลยเด้ใช่เอาเงินของตัวเองน่ะมาออกแทนเมี่ยงไปเลยใช้หนี้เขาให้หมดเลย
จะได้เท่าเทียมกันอย่างที่ต้องการไงนี่เงินที่ได้ก็ไม่พอกินอยู่แล้วจะให้ใครอีกฮะถ้าใช้หนี้แทนเขาไม่ได้ก็เงียบไปแล้วนี่มาทำอะไรกันอยู่เนี่ยแยกย้ายกันไปทำงานนี่ไม่ได้ใช้หนังกลางแปลงนะไปป่วยนะหนูคงไม่ต้องมายืนงงคนอื่นเขาหรอกคิดว่าจะได้เงินกลับไปรักษาที่บ้านที่ไหนได้ตัวเองยังเอาไม่รอดเลยเมี่ยงลองหางานอื่นเสริมดูไหมหนูก็หาอยู่แต่มันยากพี่หนูไม่ใช่คนที่นี่บาอะไรก็ไม่มีวันนี้คุณมนทามาทำงานหรือเปล่าครับมาค่ะมาทำไมโอ้ยคือเป็นคำทักทายที่ดีกว่าข้าวหลามครับข้าวหลามไหนวะให้ซื้อให้แกปะข้าวหลามคุณเหรออร่อยดีนะผมกินหมดเลยอ่ะนี่เมื่อวานฉันว่าฉันก็พูดภาษาคนนะคุณฟังไม่เข้าใจเหรออย่ามายุ่งกับฉันฉันไม่ต้องการความช่วยเหลืออะไรทั้งนั้นเฮ้ยคุณผมยังไม่ได้ช่วยเหลืออะไรคุณเลยผมแค่มาดูว่าคุณทำงานเป็นยังไงปกติดีไหมแค่นั้นก็ปกติดีอ่ะมันก็ปกติของมันทุกวันอ่ะจนกระทั่งคุณมานั่นแหละคุณกลัวถึงหูสามีคุณเหรอสามีไหนอ่ะสามีโอ้โหจะว่าไปแล้วเขาก็ดูรักดูห่วงคุณมากนะนี่เขาคงไม่ทำร้ายคุณประจำหรอกใช่ไหมเดี๋ยวนะนี่หมายถึงไอ้ชัยปะไอ้ชัยไม่ใช่ผัวไอ้เมียวเลยทำให้ทั้งคอมบอกเลิกอ้วนเสน่ห์กับทุกเพศแบบนี้สามีเลยได้ขี้หึงฮะโอ๊ยอะไรวะเนี่ยเอ้ยคนอย่างเลอะมีอะไรดีกว่าวะอะไร